พัฒน์จัดให้ที่ดินสวยราคาถูกทำเลทองอุ้ยมือนี่สิพาพี่พาน้องไปเบิ่งหน้านะคะหน้างามงามได้ผลผลิตหลายนะคะแปลงนี้อยู่อำเภอพิบูลมั่งสาหาเนื้อที่ทั้งเบิด20ไร่กับ83ว่านะคะหนากว้างติดถนนอยู่99เมตรนะคะหนากว้างอยู่นะคะเนื้อที่กะ20ไร่กับ83ตารางว่าจุดพิเศษของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คืออยู่ห่างจากถนนคอนกรีตแค่100เมตรไฟฟ้าก็จะหอดแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังจะติดห้วยนะคะซึ่งห้วยนี่อุ้ยวิวงามงามมีน้ำไหลตลอดนะคะสามารถเฮ็ดนาเฮ็ดการเกษตรได้2เทื่อจะเฮ็ดนาปีหน้าปังก็ได้นะคะสำหรับคนที่ขยันเนาะแปลงนี้เอกสารโฉนดขุดแดงนส4จอพร้อมโอนบ่ได้ติดภาระใดๆนะคะถนนทางเขากะเขามาจากคอนกรีตถนนกว้างหาเมตรเขามาประมาณ100เมตรนะคะกะถือว่าสะดวกสบายอยู่สำหรับทางไปหน้าน่ะเนาะพี่น้องเนาะกะคือจะบ่แม่นถนนคอนกรีตขนาดนั้นนะคะกะราคานะคะเพิ่นต่างไว้อยู่ไร่ละ 89,000 บาทราคานี่เจ้าของเพิ่นโอนให้กะต่อรองได้นิดน้อยนะคะไผมาเฮ็ดการเกษตรนะคะหน้าแปลงนี้ให้ผลผลิตดีๆนะคะดินงามเลยนะคะตอนนี้กะกําลังชุ่มชื่นนะคะฝนตกลงมาเนาะดูแนวเขตแดนเพิ่นก็อยู่ผลราคาอยู่ท้ายๆตรงต้นไม้เขียวๆเนาะทางทะลุตรงนี้นะคะรถกระบะสามารถแล่นลงไปได้จนสุดถ่ายแปลงซึ่งถ่ายแปลงนะคะกะอย่างที่บอกก็คือจะเป็นคลองน้ำเรียกว่าห้วยกว้างนะคะก็คือมีน้ำไหลตลอดถ้าน้ำมันเริ่มจะน้อยลงแน่ก็จะมีเห็นโขดหินนะคะกะถือว่าสวยงามนะคะถ้าแม่นบางคนก็จะเอิ้นว่าบ่แม่นห้วยเนาะถ้าทางภาคอีสานเพิ่นจะเอิ้นห้วยแต่ว่าถ้าทางภาคกลางภาคยังเพิ่นเจอว่าลำธารนะคะลำธารนี่ก็จะมีหินดำๆมีหยังก็คือให้ความรู้สึกอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะแปลงนี้นะคะต่างอยู่อำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไผมองหาที่เหตุการณ์เกษตรมีไฟนะคะไก่ๆค่อนกรีเดินทางเขามาจากตูพี่บูนบอกถึง10โลนะคะเป็นเส้นจากพี่บูนไปอำเภอบุญทลีคางจากลาดยางเขามาประมาณ3กิโลสะดวกสบายการเดินทางนะคะรถลากกับเขาหอดด่านหลังติดน้ำติดคลองน้ำไผดูไผขยันกะเหตุการณ์เกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาได้ปีละ2เทื่อนะคะปีนี้นะคะฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะคะก็มีหญ้าเขียวๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นก็สิมาซาวนานะคะภาษากลางเอิ้นว่าไถดะเนาะแล้วก็จะล่อน้ำมาอีกเทื่อนึงก็จะตกกะแล้วก็จะมีการเพาะปลูกอีกที่นะคะไผสนใจนะคะที่หน้าแปลงนี้20ไร่บางคนบอกว่าโอ้ยแบ่งขายได้บ่ถ้าแบ่งขายถามว่าได้บ่ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่ารูปแปลงมันก็สิบ่งามเนาะกะบืนซะอีกจักน้อยนึงได้รูปแปลงที่สวยงาม20ไร่เหมาะเจาะนะคะบ่น้อยบ่หลายเกินไปกะสำหรับมื้อนี้นะคะกะจะพาชมวิวงามๆตัวนี้แล้วกะขาออกจากที่แปลงนี้นะคะกะจะทายถนนทางออกให้เบิ่งแล้วกะจะพาไปแวะเบิ่งห้วยนะคะที่มันอยู่ติดที่แปลงนี้เนาะเพราะว่าบ่ได้ย่างลงไปเพราะมันก็ค่อนข้างจะไกลก็เลยว่าเดี๋ยวจะขี่รถออกไปแล้วก็จะไปสานให้เบิ่งตรงสะพานที่มันจะขามานี่นะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะThank you.
ตรงนี้นะคะก็คือห้วยกว้างนะคะของเฮาถ้าจะเข้าที่แปลงนี้มันจะผ่านตรงนี้ก่อนนะคะน้ําตรงนี้นะคะไหลเข้ามาตรงนี้บริเวณด้านหลังที่เฮาเลยนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ภาพตอนที่เฮ็ดหน้าปีที่แล้วนะคะค้นผลิตก็หน้างามงามนะคะตัวนี้แปลงนี้เบิ่งนะคะเขาเขียวขจีดีแห้งนะคะไผมองหาทีหน้างามๆกับแปลงนี้ได้เลยนะคะ